สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันให้ในเรื่องของช้อนตวงที่ใช้ทำตวงวุ้นในการทำวุ้นกะทิแฟนซีหรือว่าเค้กวุ้นคุณฝ้ายนั่นเองค่ะที่มีผู้ที่โทรมาสอบถามนะคะจำได้ว่ามีคุณพี่คนนึงโทรมาสอบถามว่าใช้ช้อนตวงแบบไหนขนาดเท่าไหร่เพราะว่าช้อนตวงแต่ละแบบที่เราซื้อมามันก็ไม่เหมือนกันนะคะให้สังเกตให้ดีๆนะแต่ว่าเขาจะมีเขียนกำกับเอาไว้อยู่นะคะว่าเป็นถ้วยตวงแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะคะโอเคมาดูชิ้นแรกกันก่อนเลยค่ะชิ้นแรกที่ฝ้ายจะแนะนำให้ที่ฝ้ายใช้อยู่จริงๆแล้วเวลาเราซื้อถ้วยตวงมาหรือว่าช้อนตวงมาเนี่ยมันจะมีเป็นเซตที่เยอะมากหลายชิ้นมากๆเลยแต่ว่าเราเลือกออกมาใช้เฉพาะที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการเท่านั้นนะคะก็ฝ้ายเลือกออกมาเพียงแค่4ขนาดนี้เท่านั้นที่ฝ้ายต้องการอะขนาดแรกก่อนเลยค่ะก็คือขนาด1ช้อนโต๊ะเห็นไหมคะก็เขียนเอาไว้ว่า1 TBS ก็คือ table spoon นั่นเองนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะต้องเป็นแบบนี้นะโอเคไหมจะสีไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเขาต้องมีเขียนกำกับเอาไว้ว่ามันคือช้อนโต๊ะนะโอเคไหมคะต่อไปขนาดที่2คือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเขียนไว้ว่าเศษ1ส่วน2 TBS ถูกไหมคะTBS ก็ย่อมาจาก table spoon นั่นเองก็เป็นช้อนโต๊ะค่ะครึ่งช้อนโต๊ะคือขนาดนี้โอเคไหมคะต่อมาค่ะขนาดเศษ1ส่วน4 TSP ก็คือ T spoon ก็คือช้อนชาโอเคไหมคะก็คือเศษ1ส่วน4ช้อนชานั่นเองค่ะก็คือขนาดนี้ที่ฝ้ายใช้นะต่อมาค่ะขนาดสุดท้ายที่ฝ้ายใช้คือเศษ1ส่วน8ช้อนชานะคะเศษ1ส่วน8 TSP เช่นกันนะคะโอเคไหมนี่คือช้อนชาเพราะฉะนั้นทั้ง4ขนาดนี้ที่ฝ้ายใช้ก็แบ่งออกมาเป็น2ขนาด2ขนาดนี้ใช้ตวงเฉพาะวุ้นผงวุ้นเท่านั้นนะคะไม่ตวงอย่างอื่นนะถ้าไปตวงเกลือแบบนี้คงไม่ไหวนะเค็มแย่นะคะเอาเป็นว่า2ขนาดแรกนี้ฝ้ายใช้1ช้อนโต๊ะและครึ่งช้อนโต๊ะใช้ตวงเฉพาะวุ้นเท่านั้นผงวุ้นเท่านั้นต่อมา2ขนาดนี้เศษ1ส่วน4ช้อนชาและเศษ1ส่วน8ช้อนชาก็ใช้ตวงเฉพาะเกลือเท่านั้นนะคะโอเคไหมเป็นตวงอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะว่ามันขนาดเล็กมากนะคะมันจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะใช้แยกออกเป็น2คู่แบบนี้ค่ะที่ฝ้ายใช้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนไปซื้อมาก็ให้สังเกตดูว่าเขาเขียนบอกอยู่แล้วว่าช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนชานะคะก็จะได้นำมาตวงให้ถูกขนาดจะได้ไม่พลาดในการทำวุ้นที่อร่อยๆจะได้ส่วนผสมที่ลงตัวด้วยนะคะโอเคนะถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูในขั้นตอนในการทำเค้กวุ้นคุณฝ้ายก็สามารถเซิร์ชดูใน Google ได้หรือว่าใน YouTube ได้เลยว่าเค้กวุ้นคุณฝ้ายนะคะก็จะเห็นคลิปแล้วก็ที่สำคัญถ้ายังมีคำถามใดๆก็สามารถเม้นเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะเดี๋ยวฝ้ายสะดวกเมื่อไหร่ก็จะรีบมาตอบคำถามให้ทุกเม้นแน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆจะได้แจ้งเตือนไปง่ายๆนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ